เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ก็บอกว่าบางกลุ่มเห็นด้วยนะครับต่อการปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแต่แนะรัฐบาลว่าควรออกหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนและก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลดประเด็นดราม่าครับหลังกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบใหม่หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2566นะครับซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงในวงสังคมโดยรัฐบาลยืนยันว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วยังคงได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเดิมไม่มีการตัดสิทธิ์ส่วนรายละเอียดของหลักเกณฑ์ใหม่ขณะนี้ยังรอความชัดเจนจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติโดยเฉพาะประเด็นรายได้ของผู้สูงอายุรายที่ควรได้รับเบี้ยยังชีพนะครับโดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่พบว่าส่วนใหญ่ครับเห็นด้วยกับการปรับหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุที่หวังให้ผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพได้เข้าถึงเบี้ยสวัสดิการครับเพราะมองว่าเงินที่ได้รับในทุกเดือนสามารถนำมาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้อีกทั้งยังเป็นการลดภาระแก่รัฐบาลเพราะปัจจุบันประเทศไทยสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นครับบางคนเมื่อเกษียณอายุงานไม่มีรายได้ก็หายจึงอยากให้คนที่รวยอยู่แล้วได้เข้าใจเพราะเขายังมีเงินในการเลี้ยงชีพแต่คนจนไม่มีที่พึ่งหรือหาเช้ากินค่ำกลับนั่งหวังเฝ้ารอเงินส่วนนั้นในแต่ละเดือนครับปรับก็ดีเพราะคนลำบากเยอะปรับไปที่คนลำบากนั่นนะก็ดีแต่เหมือนป้านี่พอแล้วป้าได้เดือนละพันแล้วพอแล้วแล้วก็ขายของเล็กๆน้อยๆกินได้อยู่คนเดียวนั้นไม่รับผิดชอบอะไรแล้วลูกรับผิดชอบหมดเลยรับปากท้องอย่างเดียวก็อยากฝากว่าถ้าเขาช่วยได้นะให้ผู้อายุสูงอายุที่ลำบากเพราะแค่นั้นให้เขาพยายามที่จะเพิ่มเงินผู้สูงอายุมาดีแล้วถูกต้องแล้วก็ทำมันแบบนั้นถูกต้องแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าคนที่รวยเขาก็ได้แล้วเงินก็สงสารรัฐบาลเขาช่วยได้เยอะเช่นว่าค่าควายไม่มีจะเสียก็ได้เอาไปเสียขายค่าขายก็ไม่ใช่พอกินเดียวขายไปอย่างนั้นเนี่ยขายถูกขายเล็กๆน้อยๆหรอกขณะที่นางสาวนารีสิงหบำรุงซึ่งมีสามีอายุหาย่างเข้านะคะ60ปีบริบูรณ์ในเดือนนี้และเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ตั้งคำถามขึ้นมานะคะว่ารัฐบาลเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่าใครสมควรได้หรือไม่ได้เพราะตอนนี้ประชาชนหลายคนยังสับสนกับข้อมูลที่ออกมาจึงอยากให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนในการออกหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนให้มากกว่านี้และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อไม่ให้ตีความต่างกันไปคนละทางค่ะดีก้าดีมากเลยนะก็มันมีนะเพราะว่าเราเป็นคนจนไอ้คนที่รวยก็ได้นะบางคนก็เป็นราชการแต่ประพฤติเกษียณก็ได้อยู่บางคนก็มีสวนนะมีสวนไปสิบไร่แต่เขายังได้อยู่เลยผู้สูงอายุได้ตั้งผัวตั้งเมียแล้วบัตรคนจนก็ได้นะรอบใหม่มาเนี่ยพี่จะไปติดต่อทำให้กับสามีไหมจ้าจะไปทำติดต่อให้ทำอยู่ก็ยังพูดอยู่นะเขาบอกไม่รู้ป่านไหมไม่รู้ได้ไหมมันจะหมดเกณฑ์หรือยังอย่างไรก็ตามนะคะขนาดนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังคงพิจารณาระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เสียประโยชน์นะคะส่วนประเด็นดราม่าว่ารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ประเด็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมืองนั้นคงไม่เกี่ยวข้องกันเพราะเรื่องนี้นะคะโฆษกรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงไปแล้วว่าเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการลดการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุกลุ่มที่มีรายได้สูงเพราะต้องการนำเงินรายได้รัฐนะคะไปใช้ประโยชน์ให้ตรงจุดคือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าและสร้างเสถียรภาพการคลังของประเทศในระยะยาวค่ะ